ผู้ชมครับเดินทางมาถึงมวยคู่เอกของรายการประจำสัปดาห์นี้ครับวันครูแห่งชาติครับ16มกราคม2565มวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ครับมาดูทางด้านของฉลามดำนายกวิทย์ทุ่งสงเจอกับเพชร8ริ้วสจวิชิตเมือง8ริ้ว124ปอนด์เท่ากันครับฟังประวัติจากพี่แจ๊สธรรมราชครับคู่มวยไฮไลท์คู่มวยที่น่าสนใจนะครับคู่นำรายการมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ในวันครูนะครับหลายๆที่มีการไหว้ครูครับรำลึกถึงครูบาอาจารย์นะครับเช่นเดียวกับมวยไทยนะครับก่อนทำการแข่งขันก็มีการไหว้ครูครับรำลึกถึงครูอาจารย์นะครับฉลามดำนายกวิทย์ทุ่งสงหรือว่าฉลามดำศูนย์กีฬานาไม้ไผ่นะครับนักชกดาวโรจน์วัย20ปีจากอำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชครับมีคุณเบนเกียรติทรงฤทธิ์หรือว่าเกียรติพิรุณแทนทรัพย์เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับอัศวินเกียรติมนเทพเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์ที่ราชบุรณะนะครับหลังบิ๊กซีสุขสวัสดิ์นั่นแหละครับต้องบอกว่าตอนนี้ค่ายเกียรติทรงฤทธิ์ภายใต้การดูแลของคุณเบนเกียรติทรงฤทธิ์กลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็ไข่แดงหรือว่ามังกรเพชรนะครับโชว์ฟอร์มชนะลูกนิมิตสิงห์คลอง4ที่อตก3นนทบุรีเนี่ยครับส่วนทางด้านเพชร8ริ้วครับนี่แชมป์มวยรอบไทยประกันชีวิตอีก1คนนะครับ8ริ้วครับกระจรศักดิ์บุญลือครับดาวโรจน์วัย24ปีจากชัยบาดาลลพบุรีแล้วครับมีสจวิชิตของละออเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะไฟนี้ก็ย้ายมาซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอันสุขุมวิทเช่นเดียวกับทางด้านของพรพิทักษ์ที่ชนะทางด้านของโจ๊กเกอร์ไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับบนเวทีนะครับวรชิตสุนทรชัดชัยสอนท่าครับขออภัยครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดชัดชัยสอนท่านะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านน้ำเกิงมีศาสตร์สุนทรศรีบัวลาแล้วก็พี่หมูณรงค์ธนจันทร์นะครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับรูปร่างโครงสร้างก็ต้องบอกว่าใกล้เคียงครับก็ขยับจากรองคู่เอกนะครับมาชกเป็นคู่เอกของรายการครับเนื่องจากคู่เอกของรายการวันนี้นี่ไม่พร้อมนะครับก็เลยต้องยกคู่นี้ขึ้นมาเป็นคู่เอกของรายการแทนฟอร์มหลังของฉลามดำนายกวิทุ่งสงครับก็มีแพ้สมานชัย TBM ยิมครับแล้วก็แพ้ก้องชัยฉนัยดอนเมืองส่วนเพชร8ริ้วหรือว่ายอดแสนไกลมอบุญสมศรีครับก็มีชนะดาวทองพันมหาชัยแล้วก็มาแพ้นอกยกที่3พิชิตชัยมอสุดประเสริฐครับเมื่อ4เมษายน64ครับก็หายไปประมาณสัก9เดือนได้นะครับทางด้านของเพชร8ริ้วครับกลับมาแล้วนะครับส่วนทางด้านของฉลามดำเนี่ยได้หายใจไว้เมื่อปลายปีที่ผ่านมาครับเมื่อ18ธันวาคมครับที่จังหวัดตรังครับนั่นแหละครับไปพลิกแพ้สมานชัย TBM ยีมมานะครับรายการเดียวกับที่โจ๊กเกอร์ไปชนะโนริสันนะครับเอาละครับวันนี้กลับมาที่อตก.อีกครั้งนึงมาเป็นคู่เอกคู่ไลท์คู่นำรายการมวยดีวิถีไทยคิดเมืองนนท์ในวันครูเลยครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามครับรายการถ่ายทอดสดที่กำลังได้รับความนิยมของแฟนมวยในเวลานี้อีกหนึ่งรายการนะครับแล้วก็ทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวนะครับทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวทุกศึกทุกช่องทุกค่ายทุกเวทีครับนักมวยทุกคนเลยครับติดตามได้ที่เพจมวยทูเดย์นะครับครบเครื่องทุกเรื่องมวยครับใกล้ๆกลางเวทีครับคู่นี้ฝีมือเจอฝีมือครับแข้งขวาครับทางด้านของฉลามดำเพชร8ริ้วนี่ชัยบาดาลลพบุรีนะครับหรือว่ายอดแสนไกรมอบุญสมศรีเดิมนั่นแหละครับคนเดียวกันครับเนี่ยครับสาวซ้ายหน้ามาแล้วครับฉลามดำซ้อมอยู่ที่เดียวกับธงสยามสายฟ้าน้อยเมืองซับมังกรเพชรแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนนะครับสักเล็กเกียรติเพชรเดชะหมดยกที่1ชมโฆษณาครับเดี๋ยวกลับมาไป1ยกนะครับผู้เอกวันนี้ต้องขอบคุณนะครับยาผงยาน้ำยาแผ่นเสือ11ตัวลูกหมารุ่นตรง1โชคอ้ําพารากอนแล้วก็อารีนาประเทศไทยซีรีน่าดูคุณทรงวิทย์ศักดาพงษ์สานุรักษ์
แล้วก็ GT ออนไลน์ด้วยนะครับกิวเจิ้งกูเซินเจียวหนังวางทั่วประเทศ02-688-2324แล้วก็เครื่องดื่มตราคอมาโดด้วย CO Oil นะครับดูแลสุขภาพให้ดีเลยทีเดียวทุกช่องทางของออนไลน์สั่งซื้อได้เลย065นะครับ350-0999ครับอ่ะยกที่2นะครับของคู่เอกคู่ไฮไลท์มวยดีวิธีไทยศึกจิตเมืองยนต์วัดครูครับดูอยู่หน้าจอครับสารวัตรสมพรนะครับรองผู้กำกับสืบนครศรีธรรมราชตำแหน่งใหม่ล่าสุดครับภูมิพัฒน์สเตเดียมเร็วๆนี้นะครับโกน้อยปืนรัตนาอุทัยทัพอาสาบอลเมืองชนนะครับแล้วก็ทนายนะครับดูอยู่หน้าจอทีวี FC ของมวยดีวีดีไทยทั้งสิ้นครับหมัด 1-2 นะครับวงในทำอะไรยังไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาอาจจะไม่ดุเดือดเลือดพล่านนะครับตื่นเต้นเร้าใจแต่ว่าคู่นี้เต็มไปด้วยการชิงจังหวะชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพริบนะครับเนี่ยครับเท้าซ้ายหน้าฉลามดำส่งสัญญาณแล้วนะครับเฟสแบตเร็วครับต้องบอกว่าเป็นดาวโรจน์แล้วครับในสังกัดมวยดีวีดีไทยอ้าวเตะไปแล้วโดนกระจับครับไม่เจตนาแล้วครับนี่แหละครับยกนี้ยก2นะครับแล้วก็ดูกันทั่วเมืองเลยทีเดียวนะครับอุทัยทัพอาสานี่กริ้งมาเลยทีเดียวนะครับส่งไลน์มาด้วยบอกคนดูทั้งเมืองเลยทีเดียวอุทัยทัพอาสาแล้วก็ยุทธการบอกเงินด้วยนะ2ท่านนี่เป็นแฟนคลับของมวยดีวิธีไทยศึกกิจมังนนเลยทีเดียวนั่นแหละครับอีกหลายท่านแหละครับนันหลวงพรุ่งวันมีเกี้ยวแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายครับใกล้ๆครับยืนใกล้ๆอุ้ยเนี่ยครับเย้ยหยันแล้วครับทางด้านของเพชรแปดริ้วนะครับหรือว่ายอดแสนไกลครับเดินนะครับออกขวาครับขวาเจอขวาครับคู่นี้ชิงออกซ้ายหน้าครับทางด้านของเพชรแปดริ้วตีเข่าขวาครับฉลามดำยกซ้ายบังเอาไว้ครับไม่มีจังหวะได้เบิ้ลเข่าต่อก็บังเอาไว้ครับไม่ได้ก็ไม่เสียต้องบอกว่าต้องชื่นชมเลยครับต้องชื่นชมทั้งคู่ครับไม่เอาเปรียบท่านผู้ชมนะครับไม่เอาเปรียบคนดูครับค่อยๆเลาะค่อยๆเล็มครับวงในไล่แขนสอดแขนขึ้นไปกดเอาไว้ครับพยายามจะโก่งตัวลงมาโอ้โหแต่ว่าเนี่ยครับฉลามดำเข่าซ้ายชิงยัดก่อนเลยครับกรรมการชัดชัยครับแยกออกมาครับเปิดเกมเดินเข้าหาต่อครับประเภทท้าดวลชวนทะเลาะอยู่แล้วครับฉลามดำศูนย์กีฬานามัยไผ่เดิมนะครับเอาถีบซ้ายนำไปก่อนวันนี้เจอกับมวยที่เจนจัดแล้วครับในเรื่องของความหลากหลายครับต้องใช้ร่างกายบดเข้าไปครับต้องบอกว่าจัดจ้านแล้วครับทางด้านของเพชรแปดริ้วนะครับหรือว่ายอดแสนไกรมอบนสมศรีครับเนี่ยครับแข้งขวาแต่ว่าเนี่ยครับฉลามดำขวามาก็หมัดคืนเลยครับแล้วถึงตัวอีกครั้งโอ้ยระยะเผาขนเลยครับศอกซ้ายดอกนี้แม่มีการจ้องหน้าด้วยเดี๋ยวกลับมาตามต่อครับซื้อทางออนไลน์นะครับมาเล่นทันข้าวโพดชั้นดีครับดีทีออนไลน์สนับสนุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกนะครับเก็บละ500บาทนี่ไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้าครับเข่าซ้ายยัดได้ดีครับแต่ว่าจังหวะนี้ช็อตนี้ครับเจอศอกซ้ายคืนเหมือนกันนะครับโอ้โหทางด้านของฉลามดำครับเอาละครับยกที่3ตามกันต่อครับครึ่งทางของการแข่งขันเชื่อว่าน่าจะถึงอาวุธกว่า2ยกที่ผ่านมาเอายก3แล้วนะครับต้องวัดดวงลุยกันเลยทีเดียวฝ่ายแดงฉลามดำน้ำมันเพชร8ริ้วอ้าวแม่พลาดนี่น็อกถึงหามเลยทีเดียวคุณป้องขยับเข้าไปนะครับคล้องได้ครับเนี่ยครับพยายามจะสู้ที่วงในครับฉลามดำแต่ว่ายังตีไม่ได้ครับก็ยังมีเวลาเหลือเยอะๆนะครับนี่เป็นยกที่3นะครับขยับเข้าไปหมัดขวาคล่อมไปครับสับศอกขวาก็แหมติดแขนติดกาดแข้งซ้ายได้ครับฉลามดำครับซ้ายเปิดไปอีกทีนึงขวาแม่ขวาก็ได้ครับ
ขยับเข้าไปโดนซ้ายครับเนี่ยครับทางด้านของเพชรแปดริ้วหรือว่ายอดแสนไกลครับตอนนี้ถอยไม่ได้แล้วครับต้องชิงเดินครับเอาละครับฉลามดำดูครับหมัดซ้ายตัดลำตัวรุ่นหลังนะครับแต่ว่ากล้าออกอาวุธมากครับกล้าแลกกล้าบวกอยู่แล้วครับเด็กหนุ่มร่างกายสดนะครับฉลามดำลูกศิษย์ของนายกวิทุงสงครับชมอยู่หน้าจอเหมือนกันครับแม่ก็ต่อยถูกวิธีเลยนะครับเล่นถังก่อนด้วยมวยต่อยท้องนี่ทำให้ขาตายแล้วก็จุกง่ายๆนะครับในอดีตที่ผ่านๆมานี่อรุชุนน้อยหอมหายใจต่อยท้องระเบิดเถิดเทิงเลยเอาคู่นี้มาดูฉลามดำแดงนะครับน้ำมันเพชร8ริ้วโอ้โหยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาได้ดีเลยนะครับฉลามดำครับเตะขวาครับแต่โอ้หมัดขวาเจอเข่าขวาโต้เพชร8ริ้วตีได้ไม่ได้ครับพาเข้าเชือกตีเข่าขวาครับเจอเข่าซ้ายของฉลามดำซ้ายราคาสวยแขนขวาไม่ถึงครับขวามาเอ้าเสียหลักเล็กน้อยเข่าขวาครับเพชรแปดริ้วนะครับนอกในได้เห็นหมดแล้วนะครับเป็นคนร้าวใจเนี่ยครับนาทีสุดท้ายครับของยกที่3เดินและขวางดันแทงเข้าไปครับมาแล้วครับกลัวที่ไหนครับมาคนละทีครับดันออกไปแข้งขวาครับทางด้านของฉลามดำใช้แขนขวาล็อกเอาไว้ครับขวางหน้าครับโอ้โหต้องบอกว่าครบเครื่องนะครับแม่ต่อยกันสีมากเลยเอ้าฉลามดำหมัดไปเพชรแปดริ้วมาฉลามดำไปเพชรแปดริ้วมาศอกฉลามดำซ้ายไปหมัดมาเอ้าเทกอาจารย์เลยเพชรแปดริ้วแกได้ลูกขยันครับฉลามดำครับเพชรแปดริ้วพลิกเหลี่ยมได้ตีเข่าซ้ายเข่าซ้ายสายราคาโตได้ไหมไม่ได้ครับนี่ครับเรียกว่าแก้กันช็อตต่อช็อตนั่นแหละครับเข้มข้นเร้าใจนะครับถึงอาวุธถึงพริกถึงขาถึงตะไคร้ไม่ดูไม่ได้แข้งซ้ายฉลามดำแต่ว่าเนี่ยครับโอ้โหช็อตสุดท้ายครับยังทำได้ดียังไม่พลาดนะครับทางด้านของเพชรแปดริ้วเอาละครับเด็กตีครั้งหนึ่งทางด้านของฉลามดำบนเวทีครับชัดชัยสอนท่าแยกออกมาแยกเตะซ้ายครับแม่ลูกนี้ได้3ล้มไปแล้วนะครับแต่ว่าลงทุนหน่อยครับเปิดซี่โครงรับแข้งก่อนพักแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาคู่เอกคู่ไฮไลท์ของมวยดีวิธีไทยศึกกิจบังงนในวันครูวันแห่งนี้ครับโอ้โหเนี่ยครับวงในครับพยายามใช้แขนขวาล็อกพยายามจะกดทางด้านของเพชรแปดริ้วลงมาแต่ว่าเนี่ยครับจังหวะสุดท้ายนะครับเพชรแปดริ้วยังทำได้ดีครับนี่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขานะครับ02-662-6555จากเคมอเตอร์นะครับยกที่4นะครับโอ้ศอกขวาครับหล่นเลยครับกรรมการไม่นับครับไม่นับหมัดขวาของฉลามดำศอกขวาครับเข่าศอกขวาครับหมัดขวาครับโอ้โหตอนนี้มาเป็นพายุเลยครับทางด้านของฉลามดำครับเอาละครับปล่อยของแล้วนะครับฉลามดำปล่อยของแล้วครับตีนอกก็แล้ววงในก็แล้วครับเนี่ยครับยกนี้หันมาแบบนี้เลยครับสับศอกเน้นศอกแล้วครับนาทีแรกครับเอาละครับตั้งหลักตั้งลำได้ไหมครับต้องบอกว่าเป็นนาทีวิกฤตทางด้านของเพชรแปดริ้วเลยครับเอ้าโอ้โหเสียวไส้นับโอ้โหเสียวไส้จริงๆหน้าตาแหกหรือเปล่าแหมโชคดีนะครับไม่โดนนับนะครับทางเพชรแปดริ้วชัดชัยสอนทาแยกออกมาครับศอกขวาครับโอ้โหนี่ศอกนี่ผ่ากาดไปเลยครับเข่าขวาเอาศอกขวาเตะซ้ายครับฉลามดำเจอเกี่ยวล้มลงไปลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาเพชรแปดริ้วตีเข่าซ้ายเข่าซ้ายโต้คืนจากฉลามดำครับเพชรแปดริ้วตีเข่าซ้ายเข่าซ้ายคืนใหม่ศอกขวาของฉลามดำเพชรแปดริ้วตีเข่าขวาแลกศอกครับโอ้โหแลกกันเลยครับใครดีใครอยู่ครับโอ้โหนาทีนี้ต้องบอกว่าใครดีใครอยู่เลยครับโอ้โหฉลามดำครับเนี่ยครับตำราหน้าสุดท้ายหมัดศอกครับเร่งเกมเลยครับ
เร่งเกมเลยครับเอาละครับทางด้านของเพชรแปดริ้วจะตั้งหลักตั้งลำได้ไหมโอ้โหกดกันมาแรงปีเลยนะครับฉลามดำเอ้ายกนี้นี่ทำได้หลายดอกเลยทีเดียวนะครับเอาเพชรไปริ้วปลายแล้วเอ้าตีได้ไม่ได้โอ้ยังทำมันเอ้าซ้ายไปเอ้าใครเสียบใครครับเสียบไม่ได้ก็ตั้งกำแพงขวางเอาไว้ครับฉลามดำครับโอ้เนี่ยครับลูกสู้ครับลูกสู้ลูกพยายามของเขาครับอ้าวสู้กันต่อดันเข้าเชือกเตะขวาเจอขวาเจอเกี่ยวล้มลงไปลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเพชรไปแล้วเดินเดินตีเข่าซ้ายครับฉลามดำแทงซ้ายราคาแทงซ้ายราคาครับเพชรไปดูงัดศอกขวาตีเข่าซ้ายขวางเอาไว้ฉลามดำขวางด้วยขวานะครับคนนึงขวางด้วยแขนคนนึงขวางด้วยขาเอาละครับผลออกมาอย่างไรไม่รู้นะครับรู้แต่ว่าเนี่ยครับได้ใจเลยครับได้หัวใจของแฟนๆมวยดีวิถีไทยครับโอ้โหต้องบอกว่าหัวใจนี่สอบผ่านครับทางด้านของฉลามดำแต่ว่าเวลายังเหลือนะครับเวลายังมีมากพอให้กับทางด้านของฉลามดำครับโอ้โหอะไรเนี่ยฉลามดำแดงนะน้ำเงินเพชรแปดริ้วเอ้าเพชรแปดริ้วเดินต่อครับเดินต่อนะครับต่อให้ไม่นับก็ต้องมีตุนในใจแหละครับลูกเมื่อสักครู่ครับโดนศอกหล่นครับเอาขยับเข้าไปเตะซ้ายเกี่ยวไม่ได้ศอกขวาพยายามบวกหมัดครับเพชรแปดริ้วตีเข่าซ้ายเจอศอกขวาของฉลามดำเตะซ้ายโยนเข่าซ้ายครับเพชรแปดริ้วโอ้โหต้องบอกว่ายกนี้ยกเดียวหลายตลบแล้วนะครับต้นยกกลางยกปลายยกครับตามต่อครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับว่าไงครับฉลามดำเนี่ยครับหมดยกครับพักหายใจหาคอชมโฆษณาแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามครับจริงๆนะครับวันนี้แล้วหลังจากนั้นครับปิดไปปิดมาเข่าซ้ายยัดเข้าไปนี่คือดาวรุ่งดาวโรจน์รุ่นใหม่ครับลูกศิษย์ของนายกวิทย์ทุกสงนะครับชมอยู่หน้าจอทีวีครับต้องบอกว่ายืนไม่ติดนะครับคู่นี้ปิดไปปิดมาเลยครับนี่นะครับมากับหลวงพ่อเฮงจริงๆเลยนะครับฉลามดำยกที่4นี่ซัดเอาเพชรไปที่นี่ลงไปเลยแต่ว่ายังไม่โดนนับเอามาลุ้นยก5จะแก้ได้ไหมเดินเข้าไปนะครับเพชรแปดริ้วครับเอาละครับพยายามจะแต่ว่าดูฮะฉลามดำครับโอ้โหนี่จะเป็นศอกคลิกเกมหรือเปล่านะครับต้องติดตามเลยนะครับยังมีเวลาเหลือให้กับทั้งคู่เดินเข้าไปทั้งโอ้ยออกซ้ายหน้าครับอัปคัตขวาอัดตัวเองเป็นล้มอยู่ข้างล่างซะอีกเอาละครับล้มได้ก็ต้องลุกให้เร็วเลยครับทางด้านของเพชรแปดริ้วลุกขึ้นมาเอาละครับต้องบอกว่าอยากทำอะไรต้องรีบทำนะครับเวลามันไล่หลังแล้วครับในขณะที่ทางด้านของฉลามดำครับสับสอกดอกนั้นนี่หันมาคุมรูปมวยเลยครับทีบไว้โอ้โหเนี่ยครับหัวใจถือว่าสอบผ่านนะครับฉลามดำวันนี้ต่อยเกินราคาค่าตัวเลยครับกล้าแลกกล้าบวกกล้าปะทะเพชรแปดริ้วเกิดอะไรขึ้นกับเขาครับแม่วันนี้พอทำท่าจะมาแล้วนะพอมาโดนลูกนั้นลูกเดียวอะไปเลยอ่ะแล้วก็เร่งไม่คืนแล้วโดนย้ำด้วยนะครับครับต้องชื่นชมนะครับในความพยายามครับเนี่ยครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะจริงๆครับฉลามดำครับสถานการณ์นี่มินเมนะครับมินเมที่จะได้รับความพ่ายแพ้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวสวมหัวใจสิงครับสู้ดีเหลือเกินครับเนี่ยครับถ้าเกิดยังมีความพยายามมันก็ยังมีความหวังครับแล้วก็ศอกนั้นนี่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยครับจนถึงขนาดนี้ถ้าเกิดเพชรแปดริ้วไม่เดินนะฮะแล้วดูหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วด้วยครับเพชรแปดริ้วนั่นแหละครับกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับเดินเข้ามาก็โดนเตะขาโดนเตะพับนอกแล้วครับโดนเตะทำลายจังหวะครับโอ้โหต้องบอกว่าเปรี้ยไปเลยครับทางด้านของเพชรแปดริ้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับค
คู่มวยปังๆครับมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์ในสัปดาห์หน้าอาทิตย์ที่23มกราคมครับเปิดหัวด้วยยอดอัศวินแอดสันป่าตองกับมะเฟืองเกศทรงฤทธิ์ยอดนักรบแอดสันป่าตองกับพลังเพชรสสต้อย8ริ้วนะครับแล้วก็กลับมาอีกครั้งนึงนะครับชาติพิชิตสสต้อย8ริ้วกับทรงชัยน้อยเกศทรงฤทธิ์คู่เอกคู่ไฮไลท์ขนองศึกใส่กับประจันบานนะครับนี่คือ4คู่ถ่ายทอดสดสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามนะครับมวยดีวิธีไทยศึกกิจเมืองนนท์ครับทาง PPTV ทุกเที่ยงวันอาทิตย์นะครับ11:45 นครับเวลาดีๆแบบนี้ครับหมัดขวาไม่เข้านะครับโอ้โหส่วนใครที่สนใจพระเครื่องนะครับสนามพระเครื่องตลาดอตก3เปิดบริการทุกวันวันนัดใหญ่ก็คือวันจันทร์วันพฤหัสบดีช่วงนี้ก็เปิดขายฟรีนะครับทุกวันครับบริหารจัดการโดยคุณมานัทจูนิยมครับโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดกันก่อน5094669892 094669892ครับแล้วก็ขอบคุณยาผงยาแผ่นยาน้ำบำรุงร่างกายตาเสือ11ตัวด้วยครับลูกหมากรถยนต์และลูกหมากรถยนต์ตอง1แล้วก็ชกอพารากอนบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัด GT ออนไลน์พันดีเลือก GTจิวเจิ้งปู่เซินเจียวหนังโตโยต้าเคมอเตอร์เครื่องดื่มตราคอมมานโดซีโอออยรวมไปถึงแบรนด์หยกขาวอุปกรณ์มวยครับชัดชัยสอนทาครับรวบรวมคะแนนและหันไปชูมือที่นักชกมุมแดงครับนี่ครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะจริงๆครับแล้วก็ทำได้สำเร็จครับฉลามดำนายกวิทย์ทุ่งสงครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเพชร8ริ้วสจวิชิต8ริ้วครับแล้วก็มีรางวัลพิเศษนะครับจากยาผงยาแผ่นยาน้ำบำรุงร่างกายตราเสือ11ตัว